ในขณะที่ชาติตะวันตกและชาติมุสลิมส่วนใหญ่ต่างก็ออกมาประนามกองทัพเมียนมาและตำหนินางองซานซูจีในเรื่องการจัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่และคลื่นผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่ลี้ภัยไปยังบังกราเทศกว่า6 0แสนคนแต่ว่าทางประเทศจีนครับซึ่งเป็นทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาและก็เป็นมิตรประเทศที่สําคัญเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกันมานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่สมัยปกครองโดยรัฐบาลทหาร ก็ยังคงยืนหยัดหนักแน่นครับสนับสนุนกองทัพเมียนมาอย่างเต็มที่และล่าสุดครับก็ได้เพิ่มบทบาทของตัวเองด้วยการเสนอแนวทาง3ขั้นตอนในการแก้ไขวิกฤตโรฮิงญาวิกฤตที่หลายคนมองว่ายากเกินกว่าจะแก้ได้ในเวลาอันสั้นครับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางเยือนทั้งบังกลาเทศและเมียนมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าประเด็นสําคัญก็คือการพยายามช่วยทั้งสองประเทศแก้วิกฤตชาวโรฮิงญา โดยเขาได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีชิกฮาสีนาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาบูฮัสซาดมามูธอาลีในกรุงทากากของบังกลาเทศครับซึ่งนายหวังอี้กล่าวว่าประชาคมโลกไม่ควรทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ยิ่งซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นหนึ่งในหสมาชิกถาวร ซึ่งควรช่วยให้เมียนมาและบังกลาเทศหารือและแก้ปัญหากันในระดับทวิภาคีได้ด้วยสันติวิธีครับจากนั้นครับในวันอาทิตย์รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เดินทางต่อไปยังกรุงเนปิดอของเมียนมาโดยพบกับ3ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศครับนั่นก็คือประธานาธิบดีถิ่นจอนางองซานซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำโดยพฤตินัยของเมียนมา และพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ผู้บัญชาการกองทัพโดยคราวนี้ครับจีนได้เสนอแนวทางแก้วิกฤตโรหินญาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งแผนนี้มีชื่อว่าแผนการ3ขั้นตอนครับสำหรับขั้นตอนแรกก็คือการให้ทั้งสองฝ่ายทั้งกองทัพแล้วก็กลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาหยุดยิงครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและมีเสถียรภาพในพื้นที่ซึ่งหลังจากความพยายามอย่างหนักของทุกฝ่ายปัจจุบันนี้ขั้นตอนแรกก็ดูเหมือนจะสำเร็จไปแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงมีความจําเป็นในการป้องกันเหตุรุนแรงประทุข,ขึ้นมาอีกครับพอขั้นแรกสําเร็จขั้นตอนต่อมาก็คือการให้เมียนมาและบังกลาเทศตกลงกันครับว่าจะรับชาวโรฮิงญ,ญากลับมาอย่างรัฐยะไขได้อย่างไรซึ่งอันที่จริงครับทั้งสองประเทศได้เริ่มพูดคุยกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วและมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงในขั้นพื้นฐานได้แล้วหรือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างเท่านั้น แต่การที่ชาวโรฮิงญ,ญาได้กลับไปยังรัฐยะไข่อีกครั้งก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าปัญหาจะจบอย่างถาวรเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนย้ําครับว่ารากฐานของวิกฤตทั้งหมดเกิดจากความยากจนดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาในขั้นที่3ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการที่ประชาคมนานาชาติเข้ามาช่วยพัฒนาและลงทุนในรัฐยะไข่ซึ่งจีนระบ,บุว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวได้ครับ ข้อเสนอของจีนนี้ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเมียนมานะครับเพราะเมื่อวานนี้องซานซูจีถึงกับเอ่ยปากครับว่าถึงแม้จีนและเมียนมาจะแตกต่างกันมากในด้านขนาดและอำนาจแต่เมื่อพูดถึงความเข้าใจร่วมกันแล้วทั้งสองต่างก็เป็นมิตรประเทศที่มีค่านิยมเหมือนกันส่วนในวันนี้ครับลู่คังโคศกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาถแถลงถึงความสําเร็จอย่างมั่นใจว่า ข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้นำบังกลาเทศเมื่อวันอาทิตย์และล่าสุดยังได้รับความเห็นชอบจากผู้นำเมียนมาแล้วด้วยครับแต่หลายฝ่ายก็มองนะครับว่าท่าทีของจีนในเรื่องนี้แรงจูงใจสําคัญน่าจะมาจากความสําคัญทางยุทธศาสตร์และโครงการลงทุนมูลค่ามหาศาลของจีนในรัฐยะไข่นั่นเองครับเพราะว่าทั้งเมียนมาและก็บังกลาเทศต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือวันเบลวันโรด และก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศจีนอินเดียเมียนมาที่เริ่มพูดคุยกันมาตั้งแต่4ปีก่อนนอกจากนี้ยังมีโครงการท่าเรือน้ำลึกเจ้าผิวมูลค่า7,200ล้านดอลลาร์ที่จีนเป็นผู้ลงทุนใหญ่แล้วก็หวังจะขยายผลต่อเนื่องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยและท่อส่งน้ำมันจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนออกสู่ทะเลทางอ่าวเบงกอซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดใช้งานไปเมื่อช่วงกลางปีนี้ครับ ขณะเดียวกันตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทน51ชาติจ,จากเอเชียและยุโรปกำลังร,งร่วมหารือในการประชุมอาเซมที่กรุงเนปิดอในวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับโดยหนึ่งในผู้ที่มาร่วมประชุมก็คือเฟเดริก้าโมเกรินีหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปหรือว่า e อีที่เพิ่งเดินทางไปยังค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมน,นีสวีเดนและญี่ปุ่น ด้วยเธอเปิดเผยนะครับว่าในที่ประชุมวันนี้มีการหาหรืออย่างไม่เป็นทางการเรื่องรัฐยะไข่กับนางองซานซูจีอียูนั้นได้ย้ำนะครับถึงความจําเป็นที่เมียนมาควรจะทําตามข้อเสนอของนายโคฟีอนน่อนันต์อดีตเลขาธิการ UN พร้อมทั้งเชื่อว่าเมียนมาและบังกลาเทศจะสามารถลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อรับกลับผู้อพยพโรฮิงยาอย่างปลอดภัย ซึ่งก็สอดคล้องกับคำกล่าวของเธอเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าแทนที่จะสร้างแรงกดดันแนวทางที่ e ูใช้มาตลอดก็คือการเสนอพื้นที่สำหรับการเจรจาครับวิกฤตโรฮิงญาเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เพียงเมียนมาก,กับบางคาลาเทศไม่สามารถแก้ได้นะครับจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนา,นานาประเทศด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับการที่ชาติมหาอำนาจทั้งหลายเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มนุษยธรรมคงไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวละครับ อีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือผลประโยชน์มหาศาลของประเทศตัวเองครับ